คือด้วยความที่ลุงแกก็ขี่รถลุงอีกแล้วเนาะขี่รถอยู่แล้วก็มีฟอร์จูเนอร์เป็นเด็กสาวขับมาแล้วไม่รู้อีท่าไหนอ้างว่าไม่เห็นชนปั้งกระเด็นและจะรอดได้ยังไงล่ะคะเสียชีวิตนะคะชนหนักมากแล้วยังไปชนร้านค้าด้วยไปดูคลิปกันค่ะไม่เห็นหรอไม่เห็นได้หรอไม่เห็นได้หรอเอาถามจริงๆ Fortuner กับมอเตอร์ไซค์ด้านหน้าไม่เห็นได้หรอคุณบุญรอดนะคะเรียกคุณแล้วกันนะแกอายุ41เองเนี่ยไม่เห็นได้หรอไม่เห็นได้หรอคำถามคือไม่เห็นได้หรอแล้วสังเกตดูดีตอนแรกที่ Fortuner ขับอยู่เนี่ยเขาไม่ได้อยู่แบบเลนติดแบบชิดฝั่งซ้ายอ่ะเขาก็ขับของเขามาอยู่นะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยอยู่ริมฝั่งซ้ายอยู่แล้วถูกป่ะแล้วมันเบี่ยงเบนมาได้ยังไงอะเป๋มาได้ยังไงก่อนเอามือไปเก็บของที่เบาะซ้ายมือหรอใช่ไหมพวงมาลัยมันจะหมุนไปทางซ้ายเวลาเราเอื้อมของหยิบหรือเล่นมือถืออยู่หรอไม่รู้นี่คือคาดคะเนล้วนๆเลยนะคะแต่เจ้าของรถ Fortuner คันนี้ที่เป็นผู้หญิงขับบอกว่ามองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์จริงๆไม่เห็นได้เหรอคะชนเขานะคะทับร่างลากไปอีก50เมตรอะก่อนที่จะไปพุ่งชนร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางถนนสืบสิริเทศบาลนครราชสีมานะคะสุดท้ายแล้วก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะจุดจบก็คือทางข้ามรถไฟก็คือแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นนี่กล้องในร้านเดี๋ยวให้ดูมาแล้วเนี่ยตกใจมากชนแรงมากเลยนะคะกล้องวงจรปิดของร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะมีเห็นบอกว่าชนคนในร้านกระเด็นไปด้วยนะคะแล้วผู้หญิงขับรถฟอร์จูเนอร์ลงมาอ้างว่ารถเบรกไม่อยู่โอ้ยไปดูค่ะเนี่ยให้คุณดูนะชนไปแล้วนะกระเด็นแล้วนะเนี่ยค่ะทุกคนเห็นเหตุการณ์หมดแล้วค่ะลงมานะแล้วบอกว่าเบรกไม่อยู่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วนะคะคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็คือคุณบุญรอดนั่นแหละค่ะเสียชีวิตค่ะที่ชนแรงเหยียบแล้วก็ลากด้วยไงคะศพนอนคว่ำถูกทับกระโหลกแตกคือสมองกระจายกระดูกหักผิดรูปตอนที่เขาตรวจสอบหาญาติอะค่ะตรวจสอบยากมากเพราะญาติอะมองหน้าไม่ได้ไงคะก็คือเละไปทางหน้าแล้วอะไม่รู้อะต้องดูอย่างอื่นประกอบเช่นชุดหรืออะไรแบบนี้ค่ะรถเข็นร้านก๋วยเตี๋ยวของนายโจก็พังยับนะคะแล้วคนที่ขับ Fortuner เป็นนักศึกษาอายุ18ปีเป็นผู้หญิงค่ะเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งที่โคราชบอกว่าตอนขับมาเข้าชุมชนประสบสุขมองไม่เห็นรถด้านหน้าเนี่ยค่ะคือคำนี้ติดใจทุกคนนะคะถนนก็โล่งแล้วรถเขาก็จอดไม่ใช่จอดด้วยขับช้าๆริมซ้ายมืออยู่ทางด้านหน้าแล้วบอกมองไม่เห็นน่ะเธอบอกว่าด้วยความตกใจเผลอเหยียบคันเร่งแทนเบรกคุมรถไม่ได้แล้วก็เลยเหยียบลากคุณบุญรอดไปเรื่อยๆติดท้ายท้องรถเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอไม่รู้จะทำยังไงจะเหยียบเบรกแล้วดันไปพลาดคันเร่งแบบนี้จนไปชนร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะโอ้ยแม่ค้าทุเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์คุณพิมพ์ค่ะอายุ42ปีบอกว่าก่อนเกิดเรื่องด้านหน้าเป็นสัญญาณไฟเขียวมอเตอร์ไซค์ก็ขี่ปกติเลยแต่ Fortuner ซิ่งค่ะเธอบอกว่าซิ่งมานะคะตกใจมากทำอะไรไม่ถูกตอนที่มีรถโดนชนนะคะสงสารคนขี่มอเตอร์ไซค์มากที่ต้องมาตายแบบนี้ส่วนคนขับ Fortuner เห็นว่าเป็นนักศึกษาลงจากรถก็คือสั่นและตกใจเลยอะตำรวจตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วไม่ได้เมานะคะโอ้โหเหยียบเลยอะจากนั้นญาติมารับศพอย่างที่บอกไปจำหน้าไม่ได้เลยนะคะคือคุณบุญรอดเป็นเจ้าหน้าที่การช่างของโรงเรียนชื่อดังที่โคราชด้วยก็นำตัวไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อัมพวันนะคะตัวเมืองโคราชท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจเพราะว่าเป็นเสาหลักครอบครัวค่ะทราบว่าก่อนเกิดเหตุหลายวันมีคนในครอบครัวฝันแปลกๆติดต่อกันหลายคืนก็คือฝันไม่ดีค่ะไม่คิดว่าจะกลายเป็นคุณบุญรอดตายแบบนี้ล่าสุดพ่อแม่กับญาติของน้องวัย18ปีคนขับ Fortuner ก็มางานศพเหมือนกันค่ะมาจุดธูปขอขมาศพต่อหน้าครอบครัวของผู้เสียชีวิตแทนลูกสาวคือลูกสาวก็ติดคดีนะคะแล้วก็พ่อแม่มาแทนทีนี้แม่ผู้ก่อเหตุบอกว่าครอบครัวจะรับผิดชอบทุกอย่างขอโทษแทนลูกสาวด้วยเพราะหลังเกิดเรื่องสภาพจิตใจลูกสาวแย่มากเลยลูกเอาแต่หมกตัวในห้องเก็บตัวไม่ยอมออกมาคุยกับใครช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วลูกก็ยืนยันว่ามองไม่เห็นรถข้างหน้าลูกก็ไม่ได้เมาฟังแม่ของเด็กวัย18ค่ะอ๋อเดี๋ยววันหลังจะพาน้องเข้ามาอยู่นะคะแต่พอดีน้องเขาอยู่แต่ในห้องตอนนี้ค่ะก็พยายามปลอบใจน้องเขาอยู่เดี๋ยวยังไงจะพาเข้ามา อยู่ค่ะเก็บตัวอยู่แต่ในห้องตอนนี้ก็คุณแม่ก็พยายามแบบปลอบใจหรืออะไรอยู่กำลังคุยอยู่ค่ะอ๋อไม่ได้ดื่มค่ะใช่น้องเขาบอกไม่เห็นพอเห็นอีกทีก็คือชนแล้วเขาตกใจเนาะเราก็เลยหักหลบทางซ้ายอะไรอย่างเงี้ยคุณสุมาลีเกิดสมบัติอายุ53เป็นพี่สาวคุณบุญรอดนะคะตกใจมากเลยที่มีคนมาแจ้งข่าวว่าน้องโดนรถชนตอนนั้นก็อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงโครมแต่ไม่นึกว่าเป็นน้องพอไปดูศพก็นึกไม่ออกว่าเป็นน้องเพราะหน้าเละไปหมดนะมีคนโทร1669นะคะตามหาญาติๆจนสุดท้ายแล้วมายืนยันตัวตนได้ว่าเป็นน้องชายเขาไม่เชื่อเลยนะคะว่าเด็ก18จะบอกมองไม่เห็นรถข้างหน้าและครอบครัวคู่กรณีเดินทางมาเคารพศพก็ยินดีให้อโหสิกรรมนะคะในทางคดีก็ว่าไปตามกฎหมายและจะไม่ขอรับเงินช่วยเหลือจากครอบครัวคู่กรณีด้วยค่ะครับ